为嗯，我听说农委会和移民署要启动防堵非洲猪瘟的措施，是为什么呢？哦，因为台湾之前破获从国外走私，然后偷带猪肉制品来到台湾，然后重点是那个还验出病那个非洲猪瘟病毒呈阳性，然后我记得目前好像还没有疫苗可以预防，然后也没有药物可以治疗。哦，了解。那非洲猪瘟的病毒会不会感染人类？然后如果我们知道猪被感染非洲猪瘟病毒怎么办呢？哦，你放心，非洲猪瘟是不会感染人的，但是购买时还是对要注意那个选有盖有那个合格印的猪肉，才能安心食用哦。哦，好，诶，然后我也听说非洲猪瘟的病毒可以存活在冷冻的猪肉一间天，然后台湾的猪如果知道被感染非洲猪瘟的什么猪肉制品，那很惨了，因为现在没有药可以吃，所以它可以传染给很多别的猪，很快的台湾健康的猪都被感染。对，这样真的太可怕了。但为了台湾猪的健康，所以民众千万不要买没有检疫证明的猪肉制品，或者是来源标示不明的一些像月饼、肉粽、火腿、肉松等猪肉制品。对啊，哎，但是如果我们发现来路不明的猪肉制品，那要怎么处理呢？哦，那民众呢，其实可以送那个防检局，或者是动保处，如果要丢掉的话，也记得是要丢一般垃圾哦，千万不要丢到厨余那边，避免流入畜牧场，甚至造成什么疫情破口。对啊，因为我知道东南亚的很多国家都被感染非洲猪瘟的病毒了。嗯，然后现在就是农历春节要到了，所以我觉得那个非洲猪瘟的病毒可以传染很快，是风险很高。真的，对啊，哎，越南也会过农历春节新年对吧？哎，对，我们越南人过年传统习俗有吃粽子，然后粽子里面要包一大块的猪肉才好吃。哦，哇，好特别。哎，所以我们就要呼吁，就是大家千万不要从国外带肉粽回来哦。对哦，然后我觉得台湾的猪肉很好吃，所以我们可以用台湾的猪肉来做粽子。气氛过年的气氛也一样哦。真的，哎，为了台湾好吃的本土猪，我们一定要严格把关，守护台湾猪的健康，这样我们才会有那个好吃的猪肉可以吃啊。大家好，กลับมาพบกับซันนี่ในห้องเรียนภาษาจีนของ NIA อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะบทสนทนากำลังเป็นข่าวฮิตเลยนะคะเกี่ยวกับโรคอะฮิวาแอฟริกาในหมูนั่นเองค่ะงั้นเรามาเรียนคำศัพท์สำคัญพร้อมตัวอย่างประโยคกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆคำศัพท์คำที่หนึ่งนะคะเฟโจจูวันโรคอะฮิวาแอฟริกาค่ะเฟโจจูวันโรคอะฮิวาแอฟริกาค่ะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเฟโจจูวันโรคอะฮิวาแอฟริกาค่ะคำศัพท์คำที่สองค่ะจูโรจื้อผินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเนื้อหมูค่ะพร้อมกันอีกครั้งนะคะจูโรจื้อผินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเนื้อหมูค่ะคำศัพท์คำที่สามนะคะโจซื้อการลักลอบนำของเข้าค่ะอีกครั้งนึงนะคะโจซื้อการลักลอบนำสินค้าเข้ามาค่ะโจซื้อการลักลอบนำสินค้าเข้าค่ะคำศัพท์คำที่สี่ค่ะฉื้อหือเศษอาหารค่ะอีกครั้งนะคะฉื้อหือเศษอาหารค่ะพร้อมกันอีกครั้งค่ะฉื้อหือเศษอาหารค่ะคำศัพท์คำสุดท้ายค่ะเหวยกุยการละเมิดค่ะเหวยกุยการละเมิดค่ะพร้อมกันอีกครั้งนะคะ
เหวยกุยการละเมิดค่ะเอาละค่ะไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะไปดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคที่1ค่ะ为了守护台湾猪的健康千万不能购买来路不明的猪肉制品เพื่อป้องกันสุขภาพที่ดีของหมูไต้หวันไม่ควรซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่ไม่รู้จักค่ะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ为了守护台湾猪的健康千万不能购买来路不明的猪肉制品เพื่อป้องกันสุขภาพที่ดีของหมูไต้หวันไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อหมูจากแหล่งที่ไม่รู้จักค่ะเอาละค่ะไปดูตัวอย่างประโยคที่2กันค่ะประโยคที่2นะคะ房主非洲猪瘟来台湾守护台湾健康的猪ป้องกันและดูแลสุขภาพของสุกรเพื่อไม่ให้เกิดโรคอหิวาแอฟริกาค่ะพร้อมกันอีกครั้งนะคะฝังตู่เฟโจจูเวินหลายไต้หวัน守护台湾健康的猪เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพของสุกรในไต้หวันและไม่ให้เกิดโรคอหิวาแอฟริกาค่ะเอาละค่ะเรียนรู้5คำศัพท์พร้อมตัวอย่าง2ประโยคไปเรียบร้อยแล้วลองนำกลับปรับไปใช้กันดูนะคะเพื่อนๆ เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับประโยคในวันนี้แล้วพบกับซันนี่ในคราวหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย